บ้านโบราณซื่อเหยื่อยวนไปอยู่ในห้องชุดมากขึ้นมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านไม่สนิทเหมือนเดิมขณะเดียวกันเพื่อนบ้านก็ใช้วิธีการติดต่อกันด้วยรูปแบบใหม่ใช้การส่งข้อความทางอินเทอร์เน็ตแกกันและกันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันหรือตึกชั้นเดียวกันมีน้อยลงทุกทีค่ะ ก็คงจะคล้ายๆกับบ้านเราล่ะนะคะบางทีบ้านใกล้กันยังไม่รู้จักกันค่ะการบ้านของวันนี้ให้ดิฉันช่วยไหมภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อ e ีเมล tai@cri.cn ดูข้อมูล CRI เชิญที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียนค่ะใจเจียนค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ทยจีนหนึ่งการเดินทางที่โดดเด่นนะครับในประเทศจีนแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆมีการก่อสร้างกันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือระบบรถไฟนั่นเองซึ่งวันนี้คุณทีมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรถไฟในประเทศจีนมาฝากกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับคุณนันทพงศ์ครับโดยในปี2019เพียงปีเดียวนะครับจีนได้สร้างรถไฟในเขตเมือง968กิโลเมตรครับ พร้อมทุ่มุนสร้างเพิ่มอีกหนึ่งล้านล้านบาทรายงานจากสมาคมรถไฟใต้ดินแห่งประเทศจีนนะครับระบ,บุว่าในปี2019เพียงปีเดียวเมื่อต่างๆในจีนเผ็นดินใหญ่ได้สร้างระบบขนส่งทางรางในเมืองเป็นระยะทางยาว968กิโลเมตรครับไปถึงสิ้นปี2019นะครับเมืองทั่วประเทศจีนจำนวน40แห่งได้ให้บริการระบบขนส่งทางรางแก่ประชาชนเป็นระยะทางรวมทั้งหมด6,730กิโลเมตรครับ รถไฟใต้ดินนะครับเป็นระบบขนส่งทางรางที่มีสัดส่วนมากที่สุดรถไฟใต้ดินนะครับเป็นระบบขนส่งทางรางที่มีสัดส่วนมากที่สุดแต่บรรดาการขนส่งทางรางในเมืองทุกประเภทครับโดยความยาวของทางรถไฟใต้ดินนะครับในปี2019อยู่ที่5 1 8 7กิโลเมตรคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของการขนส่งทางรางทั้งหมดขณะที่ระบบขนส่งมวลชนย่านใจกลางเมืองนะครับมีความยาว715กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละสของทั้งหมดครับ นัรที่มีระบบขนส่งทางรางในเมืองยาวที่สุดห้าดับแรกนะครับได้แก่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกวางโจวเฉิงตูและหนานจิงครับทางนี้นะครับเมื่อปี2019คณะกรรมการการพัฒนาและปฏรรูปแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่ดูแลการวางแผนเศรษฐกิจสูงสุดของจีนแต่อนุมัติโครงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโครงการใหม่ในเมืองเจิ้งโจเมืองซีอานและเมืองเฉิงตูครับ โดยใช้เงินลงทุนรวม3.42แสนล้านหยวนหรือว่าราว1.48ล้านล้านบาทด้วยครับคุณอนันตพงศ์และคุณผู้ฟังครับ มาที่ฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับเด็กๆน้อง,องๆเยาว,วชนและกันนะครับก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้าเช่นกันโดยนายสุรพงษ์ลาวหาญยาครับกรรมการผู้มยการใหญ่บริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าพีทีเอแจ้งว่าเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินะครับตรงกับวันที่11มก,การาคม2563นี้ก็จะเปิดโอกาสให้เด็กอายุไม่เกิน14ปีโดยสางรถไฟฟ้าพีทีเอส ฟรีตลอดทุกเส้นทางทั้งในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทและสี่ลมรวมถึงรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาถึง24นาฬิกาเพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในการร่วมกิจกรรมกับครอบครัวตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบ TS นะครับซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับเด็กและผู้ปกครองให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยโดยสามารถติดต่อขอรับปัดโดยสารเดินทางได้ฟรีทุกสถานีครับ โดยในปีนี้นะครับบริษัทก็มีการจัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับเด็กที่บริเวณสถานีหมอชิดด้วยนะครับตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง1 0บนาฬิกาสนาทีนอกจากนี้ยังสามารถเดินทางต่อไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนี้นะครับยังสามารถเดินทางต่อได้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับเด็กนะครับในเส้นทางรถไฟฟ้าได้อย่างเช่นสถานีเอกมัยนะครับที่ท้องฟ้าจำลองหรือว่าที่กองพลทหารม้าท,ที่สองรักษาพระองค์สถานีสนามเป้านะครับหรือจะไปที่สถานีมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็สามารถต่อรถประจำทางสาย39เพื่อที่จะไปชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติได้ด้วยรวมไปถึงในพื้นที่ BTS สส่วนใหญ่นะครับก็จะมีสกายวอล์กกับสถานี มีรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อไปอยังห้างสรรพสินค้าต่างๆให้เดินทางกันได้อย่างสะดวกด้วยครับนี่คือข่าวสารดีนะครับที่ทางเด็กและเยาวชน,นจะได้เดินทางฟรีในช่วงวันที่11มกราคมนี้ด้วยครับคุณทีมครับใช่แล้วครับคุณอนันตพงษ์และคุณรู้ฟางครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารสัมพันธ์ทจีในวันนี้คุณทีมสันตะสมบัติจากสถานีวิทุเซียไอกรุงปักกิ่งและผมนนพงษ์มงวงพินจากสถานีวิทุจุฬาขอประคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีครับสวััสดีครบ คค้นแแบบบบวิบบาาย์ดอาาจจรเสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่2563นะครับผมอรองศาสตราจารย์ดรจัสดาเด่นดวงปริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับี๋ยออาจารย์เจตที่หลายๆท่านเรียกนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับหลังปีใหม่ก็ยังมาเจอกันนะครับ เป็นยังไงครับพไปเที่ยวปีใหม่ยังไหนกันมาบ้างนะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่เบอร์0 2 2 1 8 3 9 7 5 7ถึงครับ0 2 2 1 8 3 9 7 5นแถึงนะครับแล้วก็ทักทายทุกท่านผ่านทางไลฟ์ใน a c e b o o k นะครับที่เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ J E W S, S A D A แล้วก็ D N D U A N G B O I P N T ครับใครได้เห็นใน Facebook คงจะรู้สึกว่าเอะวันนี้ภาพจากกล้องมันดูชัดขึ้น ปีใหม่ครับเปลี่ยนมือถือใหม่ด้วยครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นรุ้นแพงอะไรนะครับยี่ห้อก็ไม่ได้เป็นยี่ห้อดังอะไรมากมายครับแต่ว่าตัวเก่ามันใช้จนกระทั่งจอแตกไปหลายทีแล้วนะครับเดี๋ยวคงค่อยๆปรับจูนเห็นไหมครับมันยังเด้งๆอยู่แต่ว่าสุภาพมันคมขึ้นนะครับก็มีหลายท่านเข้ามาทักทายกันแล้วนะครับคุณออนจิตตาสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีนะครับคุณสุรสวัสดีนะครับบอกวันสุดอีกแล้วไวจังเลยใช่ครับทุกสัปดาห์เวลาผ่านไปไวจังเนะแป๊บนะครับนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ คุณกริดเสาหน้านังอยู่ไหมเราไม่แตะประเด็นเสาหน้านครับนะครับคุณสุรชัยนะครับสวัสดีครับคุณเปาวิทย์น้ำปลาเค็มเอานั่นผมต้องกลับไปเช็กเหมือนกันนะว่าผมอยู่นันทบุรีไม่รู้จะมีปัญหาบ้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครอยู่ทางด้านส่วนของใกล้ๆทะเลพวกสมุทรปราการสุสาครอะไรนี้ก็ลองลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่ามีปัญหาไงบ้านปะนะครับคุณจิราพงศ์สวัสดีครับอาจารย์พิชชาสวัสดีครับนะครับโอเคเป็นไงบ้านปีใหม่นะครับเป็นไหนกันมาบ้านนะครับผมเองก็ส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนก็ นะครับแล้วก็ชีวิตก็จะโล่งๆสบายดีครับจัดบ้านกันน่า <c oughs> จะพอไปดูหนัง How to think มาปรับไปร่รู้ขนของทิ้งเยอะมากครับนะเขาบอก o า to ูทิ้ k นะผมผมแนะนําครับว่าทิ้งยังไงให้ดีสุดทิ้งที่วัดส่วนแก้วครับนะครับจริงๆคือบริจาคนั่นแหละครับผมโอ้ขนเยอะมากครับอะไรที่ไม่ได้ใช้ในบ้านนี้ด,ด้วยความที่รถผมัคันใหญ่เนาะก็ขนได้หลายรอบมากแล้วก็ขนไปหมดเลยนะครับ บ,บางอย่างเราก็ไม่รู้เก็บไปทาไมนะผมเก็บพรมเอาไว้ในบ้านไม่ได้ใช้มมุนไป็นตั้งน่าจะหกเจ็ดปีแล้วครับก็ขนไปบริจาคหมดบ้านโล่งสะอาดขึ้นเยอะแต่ก็ยังมีอะไรเหลือให้ให้เลงๆต่อไปนะครับบางทีเราเราโตขึ้นแล้วมีลูกเนี้ยแล้วลูกเราก็โตขึ้นแล้วของเราอยากไม่ใช้ล้วก็ให้คนอื่นไปเป็นการบริจาคจะดีกว่านะครับแล้วก็แวะไปไหว้พระตามวัดต่างๆด้วยใครอยู่แถวทางนนทบุรีก็อาจจะได้ไปที่วัด ในเนื้อยี่สนะเรียกว่าวัดบรมราชากัรจนายพิเศษอนุสรสวยนะครับใครสนใจเรื่องปีชงปีไม่ชงอะไรก็ลองไปดูก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะนะครับแล้แต่ว่าที่บ้านเขาอยากให้ทําบุญกับเขาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็อีกอย่างที่น่าสนใจผมก็พาพาลูกสาวน้องพริสไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเปิดแล้วนะครับเคยโปรโมทให้ฟังแล้วว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเราอยู่ในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่หลังสิ์คลองห้าไกลหน่อยนะครับแต่ว่าน่าไปเที่ยวนะเราจะคุ้นเคยตึกลูกเต๋าอพวชองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาแห่งชาติแล้วก็ตึกใหม่ล่าสุดเขาก็คือตึกพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเนี่ยครับ ก็เป็นการสร้างขึ้นมาเฉลิมพระเกียรติในหลวงชั้นที่เกแล้วใหญ่โตมากครับแล้วก็มีอะไรให้ดูเยอะมากนะครับตอนแรกก็นดูว่าป๊บป๊บป๊บชั่วโมงก็เสร็จแต่ด้วยความที่น้องพีซไปแล้วเขาชอบมากโหอยู่เป็นชั่วโมงนะครับแต่แรกกลัวเพราะว่ามันมืดแกจะกลัวไดโนเสาร์กลัวความมืดแต่ยิ่งอยู่ยิ่งสนุกนะครับแล้วกลับมาก็ประทับใจกันมีน้ําตกยักษ์เนี่ยชอบมากเลยนะครับนะใครใครมีลูกหลานเออพาไปเลยครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เขารับคนวันละห้าพันหกพันคนเขยังรับไหวนะครับ ในช่วงปีใหม่มีอะไรที่เราจะต้องอทักทายกันบ้างก็คือผมก็ไปออกรายการทีวีของช่องพีพีทีวีมาด้วยนะครับเขาเเชิญไปก็ขอบพระคุณมากเลยทางพีพีทีวีก็ให้ไปคุยกับคุณตาพี่ภูนะครับซึ่งเป็นพิธีกรข่าวที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นรายการใหม่ของเขาเลยชื่อรายการเรื่องเด่นประเด็นเรื่องเด่นประเด็น,ด,น,ด,นดังนะครับก็เป็นรายการาเป็นการอ้อกเป็นการพูดคุยนะครับช่วงเย็นก็รเริ่มรายการแบบผมก็เป็นคนประเดิมรายการ เลยนะครับจริงๆคุณตอาอธิบายว่ามันม,มีเทสหนึ่งอัดไปแล้วก่อนนั้นเป็นการเชิญหมอดูมานะครับก็ใช่ว่าคุณเก่งกาจจงใจพระมั้งนะครับแล้วก็คุณตาเลยบอกว่าเอาเอาที่มันเป็นวิชาการหน่อยได้ไหมก็เลยเชิญผมไปบอกว่าไอ้คุยเรื่องเกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลรับมือปี2องพนะครับยังไงมีโอกาสใครสนใจลองไปดูใน Facebook ผมได้ผมแชร์ไว้แล้วนะครับคร่าวๆก็ค,คือว่าปีสองพอยหกสิบเนี่ยก็เป็น ปีที่คร่าวๆเนี่ยผมว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับสมภารรัชหสองว่าวุ่นวายแล้วจริงๆมันค่อนข้างซุมๆนะผมว่าแรงกดดันหลายอย่างเดียเเพราะประเด็นทางการเมืองนะเราก็ไม่แต่การเมืองมากอะไรกันนกรวิทีโนี้นะครับแต่ว่าใหาเห็นภาพว่าสังคมมันจะมีแรงกดดันสูงขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเช่นเช่นอาจจะมีเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือหรือหวังว่านะหวังว่าจะมีเราตั้งผู้ว่าก็ตหมอรู้สึกมันหายไปนานนะครับนะอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดความคึกคืนทางการเมืองขึ้นแต่แรงกดดันพวกนี้มันจะเทือนต่อต่อความคิดต่ออารมณ์ของผู้คนด้วยและเศรษฐกิจเราก็เห็นภาพอยู่ว่าเศรษฐกิจของในช่วงปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับเครื่องมือทางเศรษฐกิจของเครื่องบินประเทศไทยเราเนี่ยก็ตกไปหลายตัวยิ่งมาเจอข่าวเรื่องค่าเงินค่าเงินไทยเงินบาทไทยแข็งมากตอนนี้นะครับก็ทําให้การท่องเที่ยวเราก็แย่ลงนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น้อยลง จริงๆต้องยอมรับผมปีใหม่ผมก็ไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงก่อนปีใหม่เนอะแล้วคนไทยเยอะมากแสดงว่าค่างเงินเราถูกค่างเงินเราแพงเนี่ยก็สามารถจะไปเที่ยวได้ต่างประเทศได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยกลายว่าเงินทองม,มันก็จะในประเทศก็น,น้อยลงการส่งออกก็น้อยลงฉันแรงกดดันทางเศรษฐกิจจะมากขึ้นในปีนี้นะครับก็เลยต้องคุยกันเรื่องของการรับมือกับชีวิตผมก็พูดเรื่องการใช้เหตุผลนะครับอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆเรื่องเกี่ยวกับการรับข่าวทางโซเชียลนะครับซึ่งข่าวทางโซเชียลก็เป็นข่าวที่มันมีความ ว่องไวสูงมากแต่มันก็ไม่มีใครช่วยสกรีนเท่าไหร่ไม่เหมือนสนักข่าวจริงๆฉันแต่ในเรื่องอย่างเมื่อกี้เพิ่งก่อนขึ้นรายการเนีเพิ่งโพสต์เลยว่าเวลา,ามีข่าวเรืออะไรแปลกๆมาวันนี้มีข่าวเรืออะไรแปลกๆเยอะนะครับฉะนั้นนะ ใช้หลักง่ายๆคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนคิดวิเคราะห์แยกแยะพยายามทบทวนก่อนเช็คข่าวให้ชัวร์ก่อนถ้าใครคิดจะแชร์เรื่องต่างๆก,ก็ตั้งใจดีๆนะมีสติจะแชร์เรื่องต่างๆนะครับฉันการมีการมีสติในการอ,อยู่ในสังคมในปีนี้สําคัญผมให้หลักในรายการลองไปดูนะครับผมพูดสั้นๆว่า4อย่างอย่างแรกคือตัวเราเองก่อนนะครับตัวเราเองต้องอยู่อย่างมีสติอ,อยู่อย่างที่ไม่ได้เครียดอะไรกับชีวิตมากพยายามจะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่มันไม่ได้ กดดันตัวเองจนเครียดเกินไปนะครับถูกสนใจรักษาสุขภาพสุขภาพสําคัญมากเลยนะครับคนเครียดกับงานมากเกินไปแล้วสุขภาพทิ้งไปเนี่ยก็ไม่ดีนะครับยอย่างที่สองก็คือครอบครัวของเราเนี่ยเราเราเราดูแลตัวเราเองเราก็ดูแลครอบครัวด้วยนะสิ่งต,ต่างต่างที่ทําก็คือให้ครอบครัวมีความสุขไปด้วยนะครับอย่างที่สามก็เป็นเรื่องสังคมนะครับเรื่องสังคมว่าเราจะอยู่ร่วมกัน,นสังคมยังไงเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องเกี่ยวกับถุงพลาสติกนะคืออย่างหนึ่งที่เราอยู่ในสังคมร่วมกันใช่ไหมครับฉันการอยู่ันสังคมร่วมกัน,น จะไปะมีความเป็นเอ็กซ์ตรีมมากเกินไปมันก็อยู่ลาบากนะครับในสังคมแล้วมีความเครียดตามมาด้วยนะครับอย่างเรื่องการเมืองเนี่ยปีนี้ก็คงจะเข้มข้นขึ้นบางทีแล้วก,ก็ด้วยความที่ผมก็อายุค่อนข้างมากอนะไรประมาณนึงนะผ่านผ่านช่วงเวลาทางการเมืองมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยก็ยเห็นหลายหลายอย่างมันเป็นเกมทางการเมืองฉนันเราก็เผาเรื่องพงนั้นบ้างแล้วสุดท้ายสําคัญก็คือเรื่องของการตั้งมุมมองไปสู่อนาคตนะครับลองทาแบบแบบฝรั่งเขาทาเขาชอบทําแบบมีเรื่องของอ n ิ w Year s o l u t i น n นะปีนี้จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งสองอย่างเนี่ยลองตั้งเป้าแบบนี้ครับแล้วเราจะมีความสุขกับการมีชีวิตต่อไปปีนี้ทำแนี้สำเร็จแลปีหน้าทำอะไรปีนู้นจะทำอะไรเนี่ยเราจะค,อค,อค่อยๆคืบหน้าไปเรื่อยๆกับชีวิตถ้าเราไม่ค่อยมองอนาคตเนี่ยแล้วมองอยู่แค่ปัจจุบันหรือบางทีอยู่กับอดีตมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราไม่คืบหน้าบางทีก็ความเครียดก็ตามมานะครับเอ่อเอาทูทิ้งทิ้งบางอย่างในอดีตไปซะนะครับแล้วก็มองเรื่องในอนาคตต่อไปนะครับอ่านี่ก็เป็นเรีเระคับม มงคลชีวิตประการหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บผมผมแชร์ไว้วันก่อนเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับมงคลชีวิตเรื่องเกี่ยวกับอ่านี่ครับบอกว่า การเป็นมนุษย no ์นะครับบอกว่ามนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นคนดีได้นะครับมนุษย์นั้นเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้การเป็นคนดีพูดดีคิดดีทําดีอยู่ในสถานที่ที่ดีงามทําการคนดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับนี่เป็นธรรมะเตือนใจในปีนี้นะครับคําว่าดีแต่แต่คนจะไม่เหมือนกันฉันเราก็ลองลองใช้บริบทของเราเราหนังสือศาสนาไหนหรือมีความเชื่อแบบใดก็ใช้บริบทนั้นในการเลือกว่าจะทําอะไรที่มันที่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขแล้วทำเกิดความเจริญ ขึ้นนะครับก็จะเป็นมงคลชีวิตของเรานะครับเก็บตัวอีกสองสาอย่างก,ก,ก่อนเราจะไปคุยเรื่องของพลาสติกกันก็คือว่าออพยายามจะพูดแล้วว่ากิจกรรมช่วงปลายปีที่บางคนชอบทำแล้วไม่มีติดสังคมเนี่ยก็ให้ให้เผาเซะเช่นการยิงปืนขึ้นฟ้าน,นี่ก็พูดทุกปีครับออทำไมต้องต้องเตือนกันคือเมื่อก่อนเป็นความเชื่อผิดๆนะจริงๆผมผมผมว่ต้องบอกว่าผมทันยุคสุขสถาธรรมินมันจะเห็นภาพอย่างหนึ่งนั่นเป็นยุคที่เราถ้าเราพูดตรงๆนะก็คือยุคนั้นมีการยิงกระสุนขึ้นฟ้าเยอะแยะมากเลย แล้วคนก็จะชอบอ้างว่าการยิงขึ้นฟ้าลงมาก็ไม่เป็นไรหรอกกระสุนมันก็ตกมาแบบนึกภาพแบบปล่อยของหลง่นลงมาเฉยๆอย่างมากก็เหมือนกับลูกลูกหินตกมาโดนหัวก็เจ็บอะไรเงี้ยเฉยๆอันนั้นเป็นหลักที่มันผิดนิดนึงคือคือในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเชิงฟิสิกส์เนี่ย,ยถ้าถ้าคุณสามารถยิงกระสุนขึ้นไป90องศาเป๊ะตั้งฉากขึ้นไปลงมาเป๊ะ90องศาเนี่ยครับแรงที่ลงมามันก็คือเหมือนกับน้ำหนักกระสุนนั้นแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วที่ลงมานะครับมันก็จะเร็ว แต่ว่ามันจะต่างกันกันกบการยิงปืนครับการยิงปืนเนี่ยผมไม่มีใครที่สามารถจะยิง,งบนฟ้าได้เป๊ะๆนะครับ90องศามันจะมีการเฉียงเกิดขึ้นและสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะกลายเป็นการขึ้นที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับโปรเจกต์ตายเนี่ยซึ่งซึ่ง,งในเรื่ฟิสิกส์เนี่ยอาจจะฟังยากนิดนึงแต่เอาเอาไว้แบบเข้าใจง่ายๆกันว่าความเร็วที่ออกจากปากกระบอกปืนไปเท่าไหร่เนี่ยความเร็วที่ลงมาของกระสุนนั่นนะครับเราจะเป็นวิถีโคง้โคงของเกี่ยวองศากตามเนี่ย ความเร็วมันจะเท่าเดิมในแนวระนาบนะครับอาจจะอาจจะลดลงบ้างมันโดนแรงสิทาันทางอากาศแล้วก็ตามแต่มันเร็วเท่าเดิมแต่เข้าคร่าวคือเท่าเดิมนั่นแปลว่าปืนเขาเร็วสูงมาก้ามันขึ้นมันมันเคยยิงอไปเจาะเนื้อคนได้เจาะบ้านเจาะอะไรต่างได้ลงมามันก็เจาะได้เหมือนเดิมนะครับแล้วกระสุนเนี่ยระยะมันไกลนะครับได้เป็นกิโลเมตรเลยนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ย้ำเตือนทุกปีว่าอยากจะําไอ้ที่ว่ายิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองไม่ยิงยังทำไหมนะครับแล้ว พอผ่านไปผมลองเช็คข่าวนะครับหลังปีใหม่มาว่ามีข่าวไหมมีเพียบเลยครับนะตอนแรกยังนึกว่ามีแค่ข่าวเดี๋ยวมีเป็นสิบข่าวเลยครับแล้วก็มีทุกจังหวัดเลยผมหาเนี่ยเจอหมดเลยนะทั้งสุราษฎร์ธานีสงขลาพยาวนครปฐมสมุทรปราการคือคือมีทุกที่ผมว่าพูดง่ายคือใครทุกทุกจังหวัดคงมีคนที่มีตื่นนะครับแล้วก็ก็ยังเห็นเอามายิงกันเนี่ย มันมันไม่ควรจะทําอย่างนั้นนะครับแล้วที่ทเป็นข่าวก็เพราะว่าลงมาคือบางทียิงไปไม่ไม่ตกโดนใครก็ไม่มีข่าวใช่ไหมนะครับแต่ว่าที่เป็นสิบข่าวเนี่ยคือลงมาทะลุหลังคาทะลุบ้านออกมาตกบนเตียงนี่ดีอยงดีปีนี้ผมยังไม่เจอข่าวว่าโดนใครบาดเจ็บแต่ในอดีตเคยมีนะครับที่ว่าลงมาถูกคนบาดเจ็บหรือถึงเสียชีวิตก็เคยมีมาแล้วฉะนั้น ห้ามไม่ควรทําเลยนะครับนะอีกเอื่องหนึ่งที่เราก็ทํากันมาแล้วก็พูดตั้งแต่สมัยส,ยสง่อตอนตอนงานลอยกระทงแล้วก็ยังมีคนทําก็คือปล่อยโคมลอยช่วงปีใหม่นะครับทีนี้ความความต่อเนื่องคือที่ปล่อยโคมลอยเนี่ยก็มีเพื่อนผมอยู่ที่หัวหินก็บอกก็เจอเศษซากโคมลอยก็ตกลองอกมาขนาดไปถึงริมทะเลที่หัวหินนะก็ยังมีตกมาที่มันมีตลกตลือว่าไม่ใช่ตลกมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากกว่าคือว่ามีที่เยอรมันนี ที่เยอรมน,นีก็มีเคสเหมือนกันเลยนะครับบอกว่าตดยาช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนเขาอยู่ก็ในในคืนวันปีใหม่นี่ครับเกิดเหตุไฟไหม้สวนสัตว์ในเยอรมน,นีแล้วค่าชีวิตสัตว์ไปถึง30ตัวนะครับสัตว์ชนี้ชื่อสัตว์เครเฟลนะครับที่รัฐนอร์สไรน์เวสต์ฟาเลนตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมน,นีนะครับเป็นหนึ่งในสสัตว์ที่มีชื่อเสียงนะครับผมเข้าไปดูในในในเพจเขาแล้วมันมีชื่อเสียงทีเดียวแล้วก็ที่น่าสลดก็คือว่า เกิดไฟไหม้เนี่ยตรงบริเวณโซนจัดแสดงลิงโดยเฉพาะฉะนันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นซากลิงที่ตายนะครับในนั้นมีลิงแชมเปนซีหนึ่งตัวรองเทาตั้ง5ตัวรองเท้าตัง้งน่าสงสารนะถ้าเรารู้จักรองเท้าตังนะครับมันจะเหมือนคนมากเลยคอริล่าอีกสตัวนี่ก็หายากลิงมาโมเสเซตแลลิงจิ๋วจิ๋วอีจำนวนหนึ่งนั่นก็มีนกแระข้างขาวด้วยนะครับรวมแล้วคือสาชีวิตสัตว์ที่ตายไปปัญหาคือเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเหตุทีเ่เกิดเกิดขึ้นนี้เกิดจากโคมลอย ครับก็คือโคลมลอยที่เราชอบบ่นกันว่าที่ประเทศไทยว่าลอยขึ้นไปตอนช่วงปีใหม่ก็มีลอ,อ,อยกระทงก็มีแล้วตกมาอันตรายนะไปโดนบ้านเรือนใครตอนลอยกระทงที่ผ่านมาก็มีไปลงในเรือคนจีนนะท,ที่ไฟไหม้ไปมีข่าวนะครับอันนี้เขาบอกว่ามีพยานหลายคนเห็นว่ามีโครมกระดาษที่มีไฟจุดลอ,อยอยู่เหนือท้องฟ้าตรงจุดที่เกิดเหตุหลังเที่ยงคืนไม่นานเมื่อโคลมลดระดับลงมาก็มาเห็นไฟลุกไหม้ขึ้น เจ้าหน้าที่ก็เลยไปดับเพลิงนะครับแล้วก็บอกว่าจังเจอซากครมลอยขนาดสามสิเซนก็ประมาณ1ฟุตนะนะถึงสูงกว่าก,ก็ส่งมาในฐานที่บ้านเราเจอกันเนี่ยครับทำจากกระดาษขาวที่ยังไม่ไม,ไม่ยังไม่ไฟไม่หมดมีลายมือเขียนที่คมไว้ด้วยเอาละครับผมก็โพสต์บ่นไปว่าวัฒนธรรมทางนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมยุโรปแน่ๆตอนผมเรียนที่ยุโรปผมเคยเรียนที่อัง,งกฤษมันไม่มีแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าทำแบบนี้มันระบาดไปแล้วซึ่ง มันจะเป็นเอเชียชาติอื่นเหรอผม,ผมก็มีให้เอเชียชาติไทยนี่แหละครับที่ชอบชอบลอยพวกนี้นะครับทีนี้นั้นก็คือเป็นข่าวหน้าเศร้าเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะครับมาบีบใครก็ทำข่าวเหมือนกันวันนี้มีความคืบหน้าอีกหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็เจอข่าวบอกว่ามีการมามอบตัวเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือว่ามี หญิงวัย60ปีนะครับมามอบตัวนะครับพร้อมกับลูกสาวอีกสองคนลูกสาวก็อายุ30ปีทั้งคู่ก็รวมเป็นเป็นหญิง3คนเนี่ยนะครับเดินทางมามอบตัวแล้วนะครับหลังจากที่พวกเธอปล่อยโคมลอยฉลองปีใหม่กันตำรวจเชื่อว่าจะเป็นสาเหตุของการที่เกิดไฟไหม้ที่ว่าเนี่ยนะครับทั้ง3คนนี้ก็จะถูกสอบสวนว่าไปปล่อยโคมลอยฉลองปีใหม่ทําไมนะครับซึ่งปกติก็ห้ามที่มันนี้ห้ามทําอยู่แล้วมีโทษสูงสุดคือจําคุกถึง5ปี บ้านเราน่าจะเอาจริงจังแบบนี้บ้างเนาะนะครับแบบใครปล่อยโคมลอยลงมาแล้วเป็นเรื่องนี้จะเขาคุกไปเลยนะครับเหมือนกับที่บอกยิงยิงปืนขึ้นฟ้าเนะี่ยจริงๆตำรวจตามง่ายมากเลยนะเพราะว่าเขาสามารถคำนวณวิถีกระสุนได้นะครับว่าถ้าตกไปทางนี้ทิศทางกระสุนทั้งไหนคนจะหันไปกี่เมตรแล้วก็ตามกลับไปสืบได้ว่าใครยิงปืนบ้างเมื่อคืนนั้นนะครับนี่ก็เหมือนกันแต่แต่เข้าใจว่า ระบบของเยอรมันเขาคงจะค่อนข้างเข้มงวดฉะนั้นคงไม่กล้าหนีหรอกว่าเขาก็บอกว่า,าทางเจ้าหน้าที่ก็ชื่นชมว่าทั้ง3าคนนี้ก็ยังไงก็ยังมีความรับผิดชอบแล้วก็กล้าหาญพอที่จะมามอบตัวนะครับแล้วทั้ง3คนก็มีความเสียใจจริงๆนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือตามข่าวบอกว่าเธอปล่อยโคมลอยไปห้า โคมนะครับนะแล้วก็บอกเจอเศษซากคมลอยอยู่4ชิ้นที่ยังอาจจะบอกว่าไม่ไฟไม่หมดนะครับฉะนั้นก็ <laughs> แปลง,ง่ายว่าคงมี1อันแหละที่ตกไปที่ที่ที่ตัวของแสดงลิงโพดีจริงๆแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับตำรวจจะทําการเปรียบเทียบลายมือของทั้ง3แม่ลูกกับตัวหนังสือนะครับว่าใช้ตรงกรันหรือปรเปล่าแต่เธอมามอบตัวนี้คงใช่แล้วครับนี้ข่าวไม่ลงให้ชัดว่า3แม่ลูกเนี่ย เป็นคนเชื้อชาติไหนยังไงบ้างนะครับก็ก็คงพยายามปิดข่าวเพาเดี๋ยวกลัวการถูกทําร้ายมั้งนะครับนะครบับอกสาวเยอรมันแต่คือถ้าผมพูดตรงๆนะสมมติว่าเป็นเป็นสาวไทยที่อยู่เยอรมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับอ่าต่นัี้ก็เรื่องเรื่องใหญ่กับของเรา2เรื่องนะครับที่พูดกันไปทีนี้มาคุยกับเรื่องสนุกๆของในช่วงวันสองวันนี้แล้วกันนะครับมีใครมีปัญหากับการที่ห้างร้านไม่แจกถุงพลาสติกไหมครับนะจริงๆก็พอพอจะ พอะจะเป็นข่าวให้เราได้เตรียมตัวกันมาบ้างแต่ผมพบว่านะครับพอดีผมไม่ได้เช็กระยละเอียดแต่ผมเข้าใจว่าในท mm. วิตเตอร์ก็ตามนี่คนบ่นกันล้วระงมเลยว่าทําไมไมันไม่แทกอะไรนี้ไม่รู้ล่วงหน้าก็ตามเตรียมตัวไม่ทันหรือว่าใครโพสตภาพประหลาดๆออกแนวประชดประชันเห็นมีโพสตอะไรนะเหมือนกับเต,มมเตรียมหม้อเตรียมไหไปขนของกันอะไรเงี้ยครับคือผมว่าเขาบอกระยะหนึ่งเลยนะเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยคือ เร็วขึ้นกว่ากําหนดนะครับตามแผนการนี่คือปีปีนี้ปีหกสามใช่ไหมครับตามแผนการคือปีหกห้าจะยกเลิกการแจกถุงพวกนี้นะครับก็เคยคุยให้ฟังในรายการหลา,หลายครั้งเหมือนกันว่าก็เป็นสิ่งที่ที่น่าทำเหมือนกันเพราะในต่างประเทศก็เป็น,เป,นเป็นเทรนด์ของทั้งโลกเหมือนกันแต่ว่าแนวแนวทางของอย่างเราไปต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเช่น แตผมเพิ่งไปญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นยังแจกอยู่นะครับไปเซเว่นนี่เขาก็แจกถุงไม่มซีเรียสอะไรมากมายแต่ว่าถ้า,าไปที่ทางยุโรปเนี่ยตั้งแต่หลายปีก่อนตอนผมเรียนอยู่นี่ยังมีถุงแน่นอนแต่พอกลับไปอรอบหนึ่งโอ้โหอะไรก็เสียตังค์เสียตังค์คือจะกลายเว่าใช้หลักการเสียตังค์น้อพอเสียตังค์เนี่ยคนก็คนก็ไม่ยอมจ่ายตังค์พอคนไม่ยอมจ่ายตังค์คนก็ยอมเอาถุงผ้าตัวเองหรือถุงพลาสติกนา,นานาไปไป,ไปขนของกลับมานะครับก็ตอนนั้นเราไม่รู้เราไปเราไปเคยไปหลายปีก่อนก็ก็ ฟังไปเขารู้เรื่องได้แหละตอน,น,นไปไปอัมสเตอร์ดัมไปในเธอร์แลนก็เขาบอกก็คิดเรื่องนี้ก็จจ่ายจายไปแต่ว่าตอนนี้เก็ตแล้วว่าเขาต้องการให้เราลดการใช้ถุงนะครับทีนี้สิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าโอเคเขาก็ไม่แจกแล้วอย่างเมื่อกี้ว่าผมเมื่อคืนผมก็ไปช้อปปิ้งที่ห้างแถวๆบ้านนะครับต้องซื้อของเยอะแยะเลยแต่ด้วยความที่เราก็รู้กระแสเนอะเราก็สามารถจะเตรียมได้ซึ่งมันไม่ยากนะผมว่าคือคือจริงๆแล้วความตั้งใจเนี่ยผมว่าเราไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องแบบ กลัวถุงพลาสติกไปเลยพลาสติกมันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเขาคิดมายัางไงนะครับแต่ว่าเ,เราควรจะต้องใช้ซ้ํานะครับบ้านผมใช้ซ้ํามาตลอดนะมีถุงพลาสติกใบเนี่ยเราก็เก็บไว้ตลอดเลยนะครับแล้วก็เก็บเป็นถุงขยะเบสิคคือเป็นถุงขยะนะครับใส่ขยะต่างๆแล้วก็เอาไปใส่ถังขยะต่อไปคงลําบากเนอะก็คงจะหาถุงขยะลำบากขึ้นแต่ว่าผมก็มีมีถุงดําใหญ่อีกใบที่ก็ซื้อไว้ซ้อนๆกันนะครับแต่ว่าที่เราเป็นขยะที่อะไรขยะเปียกเนือออกมาซึ่งทีเศษอาหารเนี่ยมันต้องใส่ถุงพลาสติกกกกแแแบบุ้วู ไม่เหม็นในบ้านนี่ครับแต่นี่ตอนนี้ไปช้อปปิ้งอะไรก็ต้องต้องแบบเอาถุงพลาสติกหนาๆเนี่ยแล้วพับพับเป็นสามเหลี่ยมพับเป็นไหมนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะง่ายนะครับก็บอกว่าอะไรนะยืดอกพกถุงนะครับแต่นี้ยึดอกพกถุงพลาสติกนะครับก็ก็น่าจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีได้นะครับซึ่งกระแสเรื่องถุงพลาสติกเนี่ยก็คงอาจจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในประเทศไทยในปีนี้อาจจะได้เห็นการกลับมาของถุงกระดาษยังจำถุงกระดาษได้ไหมนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่หายไปนานนะเพราะว่าตอนเด็กๆเรายังคุ ไม่ใช่ขนาดพับขายแต่ก็เคยเห็นคนเขาพับขายกันถุงหนังสือพิมพ์กระดาษต่างๆก็มาพับกันซึ่งมันก็เป็นวิธีการรีไซเคิลที่ดีแบบหนึ่งในการใช้ใชกระดาษให้มันคุ้มค่านะครับมากกว่าจะไม่ใช่ว่าไปปัม๊มแบบเอากระดาษมาพิมพ์ใหม่นะครับอ,อยากเล่าเรื่องถุงพลาสติกนิดหนึ่งว,ว่าคนเราก็มีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคนให้กาเนิดถุงพลาสติกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วถุงพลาสติกเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี1962ก่อนผมเกิดนานเลยแล้วก็หลายๆคนคงนึกภาพไม่ออกเหมือนกันมีนย กูสตาฟทูรินเนี่ยครับตั้งแต่อายุตั้งแต่ปี1914นะครับที่เขาเกิดตั้งแต่ปีนั้นที่เมืองลุนนะครับที่ประเทศสวีเดนนะครับคนนี้เขาก็มาทำงานานอุตสาหกรรมแล้วเขาก็เขาก็อย่างเขาเพยายามจะเป็นคนที่พัฒนาถุงพลาสติกขึ้นมาแล้วเขาเพยายามพัฒนาถุงที่เป็นโพลีเอทิลีนนะครับเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนนะครับแล้วก็ ตอนนั้นก็มีนักเคมีชาวอังกฤษนะครับเริ่มสามารถใช้สูตรการผลิตโพลีทิลีนในเชิงอุตสาหกรรมขึ้นมาทําให้เกิดพลาสติกในการผลิตเป็นสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็สิบเป็นของด้วยนะครับบอกว่าตอนตอนแรกต้นทุนก็มันเงินค่อนข้างสูงเลยยังไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมในการใช้แต่คุณทูรินของเราเนี่ยครับที่เป็นต้นกําเนิดของของถุงก๊อฟแก๊ปเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเลยนะเขาจะต้องพยายามดีไซน์ได้เลยว่าจะผลิตถุงพลาสติกที่มันใช้ง่ายและราคาไม่แพงได้ไง ก็าอป,ปี1962เนี่ยครับได้ไอเดียในการผลิตถุงพลาสติกกันใช้โพลิทิลีนมาลีเป็นแผ่นบางๆ2แผ่นประกบกันแล้วก็เชื่อมทั้ง4ด้านเข้าด้วยกันแล้วก็เจาะถุงเป็นหูหิ้วนะครับก็มันก็เกิดกลายเป็นเขาเรียกเจ้าถุงนี้ว่าถุงทีเชิ์ตผมว่าจริงๆถ้าถ้าเป็นคนไทยจะนึกถึงเสื้อคอ,อกระเช้าเฉยโบราณน,นะแล้วก็นะครับก็คือมันก็คือถุงกระแกบที่เราเห็นตอนนี้เลยเนาะเอาลาสกงแผ่นแล้วก็รีดด้านข้างนะครับคนไทยเรียกคุงกอเก็บเพราะมาจากเสียงของการสัมผัสดังกอแกบนั่นเองนะครับก็ ถุงพลาสติกเนี่ยครับตั้งแต่นั้นมาก็เป็นที่นิยมใช้ไปทั่วโลกเลยนะครับไปใครก็ใช้แล้วก็พอมีอุตสาหกรรมปิโตเคมีเราใช้เรื่องน้ํามันเราก็สามารถจะเอามาเข้ามาทาเป็นฉีดเป็นถุงพลาสติกได้ง่ายขึ้นแล้วก,แวก็แล้วก็ทดแทนถุงกระดาษเลยเมื่อก่อนคือจริงๆเขาสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะเพราะเมื่อก่อนจะทําถุงกระดาษก็ต้องต,ตัดไม้ใช่ไหมครับเอาไม้มาทํากระดาษสมัยก่อนไม้ก็ต้องมาจากแบบในป่าเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยไม้ก็อาจจะมาจากที่เป็นไม้ปลูกเป็นยูคาลิปตัสอะไรต่างๆที่เราเรราปลกกนะคับ บอกว่าหลังจากนั้นก็พลาสติกก็เป็นที่ใช้แต่ว่าปัญหาก็คือว่าคนเราเนี่ยแหละครับที่ทําให้ถุงพลาสติกนวัตกรรมยุคนั้นซึ่งโดนด,ดีไซน์มาให้ใช้ซ้ำๆๆจนกว่ามันจะเสียสภาพนะครับถูกทิ้งอย่างรวดเร็วมันกลายเป็นถุงด้านๆมาทิ้งเลยฉันเ เมล็ดกายกว่าเรามีขยะพลาสติกเยอะขึ้นแล้วก็มีปัญหาที่ว่านอกจากจะใช้เราทิ้งแล้วมันยังไม่สามารถจะเก็บเป็นที่เป็นทางกองขยะยังไม่พอมันยังลอยไปถึงแม่น้ำำําลําคลองเรามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทะเลกินพลาสติกเข้าไปอีกนะครับนั้นปัญหาคือมนุษย์มากกว่านะครับผมว่าบางทีเรากลายเป็นว่ามนุษย์เรานั่แหละเป็นผู้ที่ทําให้เกิดปัญหานะครับก็เลยจะมาเชื่อมโยงต่อไปบางทีผมว่าโพสวันนี้โพสเรื่องพลาสติกไปหลายอันเลยนะครับที่จริง ที่จริงแล้วก็มีเรื่องของถุงพลาสติกอันที่น่าสนใจอันนี้เพราะคนถามมาเยอะทีเดียวนะครับถุงสปันบอลเป็นประเด็นมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อนก่อนปีใหม่แล้วว่ามีบริษัทหลายร้านบริษัทหลายบายริษัทแล้วก็ห้างร้านหลายท,ที่แจกถุงแล้วเพราะที่ถุงผ้าสปันบอลปัญหาคือคนเริ่มถามว่าไม่ใช่ผ้านี่นะจับดูมันเนื้อมันพลาสติกนึ้ออกไหมฮะเป็นเป็นตัวถุงบางๆหรือจะเป็นผ้าผ้าแต่มันมันก็ดูไม่ใช่ผ้าเท่าไหร่ครับ ถุงผ้าสปันบอลไม่ใช่ผ้านะครับต้องเห็นภาพหนึ่งก่อนออมันไม่ใช่เรื่องของเอาผ้าฝ้ายหรือเอาผ้าป่านมามาเย็บเป็นเส้นแต่มันเป็นการฉีดพลาสติกแบบหนึ่งเราเรียกว่ามันคือการเอาพลาสติกกลุ่มโพลีพอพิเอทีนนะครับมาทําเป็นผ้าขึ้นมาฉะนั้นกระบวนการคาว่าปสปันบอลมีภาษาอังกฤษสปันบอนด์เด็ดมันก็คือการเอามาพันแล้วก็มาฉีดขึ้นมามันคนเรียกนอนวูฟเฟนก็คือ woman, ไม่ได้มีการถักทอโดยตรงนะครับแต่เป็นการฉีดขึ้นรูปขึ้นมา ฉะนั้นเจ้านี้มันก็เป็นการใช้พลาสติกในการฉีดขึ้นรูปนะครับแล้วก็มันก็มีลักษณะของมัในใช้ผ้ามากข้อดีคือมันก็เป็นลักษณะของผ้าสมัยใหม่ผ้าสังเคราะห์ที่มีความทนทานมากเหนียวมากนะครับทนต่อแรงดึงแรงฉีดขาดต่างๆได้ดีออน้ําหนักเบามากด้วยผลิตง่ายด้วยนะครับแล้วก็น้าหนักต่างๆในในของที่ใส่ได้แล้วก็ไม่ดูดซึมน้ํามันก็ค่อนข้างทนน้านะครับทัวไปใช้มากมายครับนคนนึกไม่ออกอย่างอย่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางทีจะจับข้้งใต้มันมีผ้าอยู่เนี่ยก็คือผ้าพวกนี้แล้วก็็มันกจะ ทำเป็นถุงอย่างที่ว่านะ่ครับนั้นข้อดีคืออะไรคือดีคือมันสามารถใช้งานได้ทนทานกว่าถุงก๊อบแก๊บแน่ๆนะครับความหนามันสูงเราใส่ของได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มีโรงงานผลิตในประเทศไทยได้นะครับไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าต้องนําเข้าอย่างเดียวไม่ใช่ทีนี้มันมีประเด็นที่เกิดขึ้นมาในวันสองวันนี้คือบอกว่าเออมันย่อยตัวมันเองเนี่ยมันโดนดีไซน์มาให้ย่อยสลายได้ง่ายคือมันเป็นโพลีพิลีนฉะนั้นถ้ามันโดนแดดโดนสังศิวีนะครับมันจะย่อยสลายได้ง่ายอาจจะ5ปี10ปีนะครับ ถุงพลาสติกทั่วๆไปพลาสติกทั่วไปหรือโฟมที่เรารู้จักกันเนี่ยใช้เวลานานเป็นหลายร้อยปีแล้วบางคนบอกว่ามันดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าขยะเราก็จะได้ไม่เป็นขยะไงมันก็ได้สลายไปวันนี้บางคนเริ่มไปกลัวเรื่องปัญหาเรื่องไมโครพลาสติกตามมาว่าพลาสติกเล็กๆจะเกิดอะไรต่อสุขภาพบางคนบอกว่าท่าน้เกิดโรคมะเร็งเลย ผมโพสต์เรื่องนี้เคยอธิบายเรื่องนี้แล้วก็คู่ในรายการแล้วว่ามโคพลาสติกมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นยังเป็นประเด็นที่ถกเถีงยงยาวแต่ว่าโดยภาพรวมตอนนี้เรารู้ว่ามันยังไม่ได้ขนาดจะก่อเกิดอันตรายสุขภาพขนาดนั้นหรือก่อมะเร็งขนาดนั้นองค์การอานามัยโลกก็บอกว่ายังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นฉนันก็เป็นหนึ่งในถุงที่ผมเชื่อว่าก็จริงๆใช้ได้นะครับเอามาใช้มาซ้ําๆกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คือเราพยายามลดเรื่องพลาสติกนะครับโดยภาพรวม จากสังคมไทยให้ได้ก่อนนะครับแล้วลองหาทางที่เราจะอยู่ร่วมกันได้โอ okay, เคลประสิทธิ์ไม่มีเวลาจะคุยต่อเรื่องเกี่ยวขยะพลาสติกนะครับไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันวันนี้คงได้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ scifi ค้นแบบวิดคิดแบบอาจารย์เจดดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์